แมนยูนะครับเปิดบ้านเฉือนชนะโคเปนเฮเกนไป 1-0 ในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกเกมนี้ต้องบอกเลยว่าลุ้นเยี่ยวเหนียวอีกแล้วแต่ช่วงท้ายเกมนะครับมีเหตุการณ์ประทับใจหลายเหตุการณ์เลยทั้งแม็กควายโขกประตูชัยอันเดรโอรานาเซฟจุดโทษช่วงท้ายเกมแล้วก็คริสเตียนเอลิกเซนนะครับตัวแปรคนสำคัญลงมาเปลี่ยนเกมรูปเกมจะเป็นยังไงนะครับฟอร์มนักเตะจะเป็นยังไงก่อนรับชมนะครับรบกวนกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ผมก่อนแล้วกันโดยวันนี้นะครับแมนยูมาในแผน 4-2-3-1 ผู้สาประตูเป็นอันเดรโอรานานะครับโคสเตอร์เป็นลาเฟวลานแล้วก็แฮร์รี่แม็กไกว์แบ็กซ้ายเป็นลีกิลอนแบ็กขวาเป็นเดียโก้ดาโลแดนกลางวันนี้นะครับมีโซฟียาอัมราบัดแม็กโทมินีแล้วก็บูโน่เฟรนเดสส่วนแดนหน้าวันนี้นะครับมีมาคาร์ลฟอร์ดแอนทีแล้วก็หน้าเป้าอย่างลาสมุดฮอยลุนเริ่มมาครึ่งแรกนะครับโอ้โหต้องบอกว่าแมนยูไม่มีทรงอะไรเลยเกมลุกก็ดูตื้อๆตันๆเล่นแบบชวนง่วงมากเลยนะครับเล่นดูไม่มีมิติอะไรเลยจบครึ่งแรกไป 0-0 ทางฝั่งโคเปนเฮเกนก็เจาะแมนยูไม่เข้าทางฝั่งแมนยูก็เกมลุกไม่มีอะไรเลยนะครับครึ่งแรกจะไปนับเลยดีกว่านะครับสุดท้ายพอมาครึ่งหลังแทบแก้เกมด่วนเลยนะครับเอาโซฟิยาอัมราบัดออกครับแล้วก็ส่งคริสเตียนอีริกเซนลงมาเนื่องจากโซฟิยาอัมราบัดเนี่ยพอได้บอลปุ๊บเนี่ยพี่แกช้านะครับเก็บบอลนั่นก่อนแล้วก็ค่อยชิงให้เพื่อนนะครับแต่พอเป็นคริสเตียนอีริกเซนเนี่ยโอ้โหพี่แกได้บอลปุ๊บแล้วออกบอลไวนะครับเรียกว่าครึ่งหลังเริ่มมาเนี่ยแมนยูดูดีมีทรงนะครับเพจไวเกมลูกเนี่ยดูจี๊ดจานแล้วก็เรียกว่ามีโอกาสลุ้นประตูอยู่หลายครั้งเหมือนกันจนกระทั่งเซทักเปลี่ยนตัวอีกรอบนะครับเอาอาริฮันโดการาโชนะครับลงมาแทนแอนโทนีนะครับเนื่องจากเกมนี้แอนโทนีต้องบอกเลยว่าดูเงียบๆไปหน่อยนะครับพอเป็นการาโชลงมานะครับโอ้โหต้องบอกว่าจี๊ดจานจี้โคเปนเฮเกนเนี่ยหลายครั้งอยู่เหมือนกันแล้วก็มีช็อตหลายครั้งเหมือนกันนะครับที่การาโชเนี่ยโอ้โหหลุดเดียวไปนะครับแต่สุดท้ายยิงไม่เข้านะครับไม่คมพอแล้วก่อนนั้นก็มีจังหวะมาคาร์ลฟอร์ดนะครับหลุดไปโล่งๆเลยแต่สุดท้ายผู้สาประตูของโคเปนเฮเกนออกมาตัดบอลได้ก่อนนะครับก็พลาดจังหวะยิงไปแต่แมนยูก็พยายามโหมบุกเรื่อยๆเลยนะครับจนสุดท้ายท้ายสุดนะครับไม่ได้ประตูชัยจากแฮร์รี่แม็กไกวร์โขกประตูชัยนะครับแอสซิสต์โดยคริสเตียนอีริกเซนนะครับจากจังหวะที่แมนยูได้ลูกเตะมุมก็เป็นบูโน่เฟรนเดสเนี่ยเตะมุมเข้ามาแล้วบอลมันก็กระฉอกไปแล้วก็ไปตกที่อีริกเซนนะครับสุดท้ายคริสเตียนอีริกเซนนะครับเปิดลูกนี้ให้แฮร์รี่แม็กไกวร์หม่งเข้าประตูไปนะครับแมนยูก็ขึ้นนํา 1-0 นะครับในนาทีที่72พอแมนยูขึ้นนํา 1-0 นะครับทางฝั่งของโคเปนเฮเกนก็ไม่ยอมนะครับพยายามเปิดเกมลูกแรกเรื่อยๆเลยจนสุดท้ายช่วงท้ายเกมแม็กโทมิเนมาเสียจุดโทษนะครับจากจังหวะที่ยกเท้าสูงในกรอบเขตโทษนะครับแล้วผู้สาประตูก็จับเป่าจุดโทษเรียบร้อยเลยโหชีวิตที่เรียกว่าแฟนอยู่หลายคนเฮ้ยกุมขมับแล้วเฮ้ยเสมอแน่นอนนัดนี้แต่สุดท้ายแล้วนะครับอันเดรโอนาน่าเซฟจุดโทษได้นะครับโอ้โหต้องบอกว่าสุดยอดจริงๆนะครับผมนี่เฮลั่นบ้านเลยแล้วก็จบเกมเลยนะครับแมนยูเฉือนชนะโคเปนเฮเกน 1-0 ลืมบอกไปนะครับคนยิงจุดโทษของโคเปนเฮเกนเนี่ยเป็นลูกชายของเฮนดริกราสันอดีตกองหน้าของแมนยูนะครับก็คือจอร์แดนราสันนั่นเองนะครับสายยิงไม่เข้านะครับเจออันเดรโอน่าเซฟไว้ทำให้แมนยูตอนนี้นะครับเก็บ3แต้มสำคัญได้สำเร็จเพิ่มโอกาสเข้ารอบต่อไปและแน่นอนว่าถ้านัดนี้เสมอหรือแพ้เนี่ยโอ้โหโอกาสเข้ารอบแทบจะลิบหลีแล้วเกมนี้ต้องขอขอบคุณแฮร์รี่มากกว่าแล้วก็อันเดรโอนาน่าเลยอ่ะแล้วพูดถึงรูปเกมรวมหน่อยแล้วกันครึ่งแรกเนี่ยอย่าไปนับแล้วกันดูแล้วชวนง่วงมากเลยนะครับแต่พอมาครึ่งหลังนะเทนฮากแก้เกมได้ถูกจุดเอาอีริกเซนลงมาแทนอัมราบัดซึ่งต้องบอกว่าเกมนี้นะครับอัมราบัดก็เรียกว่าอาจจะยังไม่ดีพอนะครับเพราะว่าบอลมาพอมาถึงพี่แกเนี่ยดูพี่แกขับเครื่องแดนกลางช้านะครับพอได้บอลปุ๊บจับบอลไว้ก่อนนะครับแล้วก็ค่อยมองหาเพื่อนแล้วรู้สึกว่ามันทำให้เกมลุกเนี่ยดูช้าแล้วพอปิดอีริกเซนลงมาครึ่งหลังปุ๊บเนี่ยโอ้โหเกมลุกดูไวขึ้นเลยส่วนแนวรับวันนี้นะครับโอ้โหต้องบอกว่าแข็งแกร่งทุกคนเลยเกมรับไม่มีผิดพลาดเลยส่วนแดนกลางก็นั่นแหละครับวันนี้ก็มีอัมราบัดแล้วก็แม็กโทมิเน่นะครับที่เรียกว่าฟอร์มอาจจะยังไม่ดีเท่าไหร่นะครับทางอัมราบัดก็เรียกว่าวันนี้ทำให้เกมช้าไปหน่อยส่วนแม็กโทมิเน่วันนี้ก็ตามสไตล์พี่แกนะครับเดอะจ็อกกิ้งนะครับไม่ค่อยวิ่งอะไรเลยสุดท้ายท้ายสุดก็เรียกว่าโชคร้ายนะครับมาทำเสียจุดโทษด้วยแต่ก็ยังดีที่อันเดรโอนาน่าช่วยเซฟชีวิตพี่แกไว้นะครับไม่งั้นในหลังจบเกมพี่แกโดนเล่นยับแน่นอนส่วนแนวรุกวันนี้นะครับมาคาร์ลฟอร์ดต้องบอกเลยว่าอาจจะต้องปรับปรุงอีกเยอะเลยนะครับด้านนี้ดูพี่แกเล่นแบบโปรตัวเองไปหน่อยนะครับพอได้บอลแล้วก็เรียกว่าติดเลี้ยงอีกแล้วนะครับได้บอลปุ๊บไม่ค่อยจ่ายเลยนะครับได้บอลปุ๊บจับก่อนนะครับจับก่อนแล้วก็ค่อยมองหาเพื่อนหรือเลี้ยงไปอะไรอย่างเงี้ยสุดท้ายไปติดกองหลังโคเปนเฮเกนแล้วก็เสียบอลไปนะครับเรียกว่าวันนี้จังหวะและจังหวะเนี่ยไปตายที่มาคาร์ลฟอร์ดเยอะอยู่เหมือนกันทางฝั่งของแอนโทนีก็เรียกว่าเหมือนฟอร์มจะยังไม่ค่อยมานะครับหลังจากโดนคดีไปแล้วก็พอกลับมาเนี่ยเหมือนจะเรียกว่าฟอร์มเนี่ยยังไม่ติดเท่าไหร่แต่พอเป็นการ์นาโชลงมาเนี่ยเรียกว่าดูสดกว่าแล้วก็เพิ่มมิติเกมลุกได้ดีกว่าแอนโทนีเยอะเลยนะครับส่วนลาสมุดฮอยลุนดันนี้นะครับก็เรียกว่าดูเงียบไปหน่อยนะครับแต่ยังถือว่าโอเคอยู่นะครับมีจังหวะบังบอลจังหวะใช้ความแข็งแกร่งเนี่ยเรียกว่าพาบอลไปข้างหน้าเยอะอยู่เหมือนกันสำหรับลาสมุดฮอยลุนภาพรวมนัดนี้นะครับเกมรับถือว่าโอเคเลยนะครับแต่เกมลุกเนี่ยอาจจะดูฝืดไปหน่อยส่วนฟอร์มนักเตะวันนี้นะครับผมขอพูดถึงแค่3ค
คนแล้วกันนะครับคนแรกเลยนะครับไม่พูดถึงไม่ได้เลยนั่นก็คือแฮร์รี่แม็กไกวร์นะครับโอ้โหเกมนี้ต้องบอกเลยว่านอกจากจะโขกประตูชัยแล้วนะครับหน้าที่เกมรับพี่แกวันนี้เนี่ยเด็ดขาดเลยนะครับเก็บกวาดทุกลูกเลยนะครับและที่สำคัญโขกประตูชัยอีกด้วยนะครับโอ้โหต้องบอกเลยว่าพี่แกเนี่ยยิ่งเล่นยิ่งดีขึ้นเลยนะครับนัดก่อนก็ MVP นัดก่อนๆก็แอสซิสต์นะครับเรียกว่า3นัดที่ผ่านมาเนี่ยรวมนัดนี้เนี่ยพี่แกเนี่ยโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมเลยสำหรับแฮร์รี่แม็กไกวร์และก็อีก1คนนะครับอันเดรโอนาน่านะครับวันนี้ในเกมนอกจากเซฟจุดโทษนะครับพี่แกก็มีจังหวะช่วยทีมเซฟอยู่เหมือนกันนะครับเรียกว่าดูเหมือนความมั่นใจพี่แกเริ่มมาเรื่อยๆแล้วนะครับโดยเฉพาะช่วงท้ายเกมเซฟจุดโทษนะครับโอ้โหเรียกว่าเพิ่มความมั่นใจขึ้นไปอีกนะครับเรียกว่าช็อตนี้น่าจะซื้อใจแฟนผีได้หลายคนเลยสำหรับอันเดโอนาน่าและคนสุดท้ายที่ผมอยากพูดถึงนะครับนั่นก็คือคริสเตียนอีริกเซนนะครับเรียกว่าวันนี้พี่แกเนี่ยปิดทองหลังพระอย่างชัดเจนเลยครึ่งหลังลงมาเนี่ยโอ้โหแดนกลางพี่แกบัญชาได้อย่างยอดเยี่ยมเลยยังไม่พอนะครับพี่แกยังจัด1แอสซิสต์เปิดสวยๆให้แฮร์รี่แม็กไกวร์โขกประตูชัยอีกด้วยสำหรับคริสเตียนอีริกเซนภาพรวมก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับเป็นอีก1นัดที่อาจจะไม่ดีมากนะครับแต่ก็เรียกว่าได้ใจแฟนผีหลายคนเลยในช่วงครึ่งหลังก็ขอให้รักษามาตรฐานเกมรับแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับส่วนเกมรุกอาจจะปรับปรุงอีกนิดนึงนะครับอยากให้เด็ดขาดมากกว่านี้หน่อยส่วนนัดหน้าในศึกพรีเมียร์ลีกนะครับแมนยูมีคิวเจอกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ก็เรียกว่าเรียกความมั่นใจพอสมควรสำหรับนัดนี้นะครับนัดหน้าเจอแมนซิตี้รอดูเลยนะว่าจะมันแค่ไหนนะครับอ่ะกำจัดการนะครับสุดท้ายแล้วนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่องเกื้อฟันเกาผิดพลาดยังไงพูดผิดยังไงก็กราบขออภัยณ ที่นี้ด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ